สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชวนชมทุกสายพันธุ์เนี่ยนะครับพอกระโตปัญหาที่เราประสบกันก็คือลำต้นของเขาจะหายไปแต่ก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคนะครับที่สามารถสร้างลำต้นของเขาได้อย่างตัวนี้ครับตัวนี้จะเห็นว่ารากหรือโคนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้โขดของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นลำต้นกิ่งของเขาโค้งมาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบังคับให้เขาย้อนกิ่งของเขาย้อนกลับอันดับแรกเลยเนี่ยผมก็ใช้มีดคมๆนะครับตัดเหนือตาที่ต้องการให้กิ่งแตกออกมาตรงนี้ตัดชั่วเดียวให้ขาดเลยอันนี้เป็นไม้สีนะครับปกติแล้วไม้สีเราก็ต้องตัดโคตรตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วทีนี้ในเมื่อเราจะเอาโขดของเขาตรงนี้นะฮะเป็นลำต้นรากของเขาที่แตกออกมาทางโขดเนี่ยก็เอาออกรากที่จะใช้ให้เขากินอาหารเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นรากแก้วของข้าวแกงตัวนี้ก็จะกลายเป็นลำต้นก็จะเป็นลำต้นที่มีขนาดใหญ่โตวันโตคืนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของชนชมเขาจะมาสะสมน้ำอาหารเนี่ยฮะอยู่ที่ส่วนที่เรียกว่าโขดของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโตเร็วเสร็จแล้วเราก็ป้องกันการเน่าแล้วก็เชื้อราด้วยการทาด้วยปูนแดงทีนี้ก็มาเตรียมกระถางก็เหมือนเดิมครับล้อมต้นกระถางด้วยใบมงใบไม้บางส่วนนี้ผมก็หมักไว้แล้วนะครับก็คือเป็นเศษวัสดุใบไม้กิ่งไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งไม้ที่บ้านเนี่ยก็นำมาหมักเขาก็จะเป็นธาตุอาหารให้อย่างดีเติมบินเข้าไปนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปจากนั้นก็โรยด้วยเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งอีกเจ้าพวกกิ่งไม้ใบไม้แห้งพวกนี้นะครับข้อดีของเขาอีกอย่างก็คือว่าเขาเนี่ยจะขัดเวลาเราโรยไปเนี่ยเขาก็จะทิศทางของเขาก็จะขัดกันพาดทับกัน
ก็จะทำให้เปิดทางดินเป็นการเปิดทางให้รากของชนชมเนี่ยชอนชัยไปกินอาหารได้สะดวกด้วยจากนั้นก็ใช้ดินถมไปเลยครับง่ายๆสั้นๆดูจบแล้วท่านสามารถนำไปทำที่บ้านท่านได้เลยแล้วไม้ของท่านนี่ก็จะสวยงามเหมือนกับเซียนเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงเป็นอาชีพทั่วไปนะฮะเราก็จะได้เอาขวดของเขามาทำเป็นลำต้นโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นให้ยุ่งยากเอาสิ่งที่เขามีแล้วมาปรับเท่านั้นเองจากนี้เราก็เอาไปไว้ในที่มีแสงลำไรนะฮะจนกว่าเขาจะตั้งตัวล่าสามารถเดินกินอาหารได้ถึงค่อยให้เขาได้ออกแดดรับแดดเต็มที่นะเทคนิคง่ายๆเหล่านี้สร้างง่ายๆติดตามรับชมได้ทางทีวีชนชมสวัสดีครับ